กูป้าสวัสดีค่ะทุกคนเวอร์ช่วยด้อยช่ามาแล้วค่ะทุกคนคะเร็วๆนี้นะคะชาติจะมีโอกาสได้คอลแลบกับยูทูบเบอร์จากโปโลไลฟ์นะคะคนนึงซึ่งว่าคนนั้นเนี่ยไอชาชอบเขามากนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติใช่ไหมคือด้วยความที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติอะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของเรากับเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าความที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไอชาเนี่ยก็เลยมีเรื่องที่อยากจะขอร้องทุกคนนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเนี่ยในไลฟ์ของยูทูบเบอร์ต่างชาตินะคะอันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับยูทูบเบอร์ไทยหรือว่าแฟนคลับยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะก็ตามอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อแบบว่าเพื่อให้สังคมของยูทูบเบอร์เนี่ยน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็เป็นการที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นการให้เกียรติยูทูบเบอร์เหล่านั้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะก็อย่างแรกเนี่ยค่ะวีทูเบอร์ต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เข้าใจภาษาของเราใช่ไหมเราใช้ภาษาไทยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปแบบว่าในไลฟ์ไม่ควรจะไปพิมพ์ภาษาอื่นนะคะนอกจากภาษาที่เขาใช้ปกติเนี่ยเวลาเขาไลฟ์เขาอาจจะมีเขียนไว้ค่ะว่าแบบว่า English okay อะไรนี้ Japanese okay เราก็สามารถเราพิมพ์ญี่ปุ่นใส่เขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้ภาษาสากลอย่างเช่นภาษาอังกฤษได้นะคะตรงนี้ทุกคนน่าจะแบบว่ามีความแบบเข้าใจตรงกันแน่นอนเพราะว่าเป็นภาษาสากลเนาะแล้วก็อย่างนึงนะคะการไลฟ์สตรีมเนี่ยปกติสตรีมเมอร์เวลาเขาไลฟ์มันจะเป็นการจัดรายการแบบสดเนาะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการแบบการพูดคุยนะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ก็คือจะไม่มีซับไตเติลนะคะทุกคนก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราดูซับไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีซับไงเราก็อาจจะใช้การดูบริบทว่าเขาทำอะไรอยู่เขาเล่นเกมเขาแบบหัวเราะเอ้ยมีอะไรตลกหรือว่าเขาแบบเขากลัวเขาโดนแบบจัมป์สแกร์ผีแบบโผล่ใส่หน้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบบว่าเอนจอยกับโมเมนต์ต่างๆกับแบบว่าแบบน้ำเสียงที่เขาใช้อะไรเงี้ยได้เนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดก็ตามทีนะคะต่อมาเนี่ยวัฒนธรรมรวมทั้งการเล่นมุกของคนไทยแล้วก็คนชาติอื่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือบางทีเราไปเล่นมุกแบบมีมไทยใส่เขาก็จะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเลือกแบบมุกที่แบบว่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วก็ตอบโต้เราได้อย่างแน่นอนนะคะเอามาใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเราเอามุกที่มันแบบที่มันเฉพาะทางมากๆอะไรเงี้ยเล่นใส่เขาไปเขาก็แบบเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันกริบอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกบอกว่าเสียใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะงงเขาก็จะรู้สึกอึดอัดด้วยว่าเราคนดูพิมพ์อะไรมาเนี่ยเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยวีทูเบอร์คนนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าไม่โอเคได้นะคะแต่ว่าต่อให้วีทูเบอร์คนนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจภาษาของเราก็ตามนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปแบบขอให้เขามาทำนู่นทำนี่หรือว่าแบบว่าเวลาเขาเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยค่ะอย่าไปสปอยเกมที่เขาเล่นนะคะว่าแบบว่าตอนจบตัวนี้ตายตอนจบเจออะไรอย่างนี้หรือมีอะไรสักอย่างเพราะว่าเวลาเขาเล่นเกมเขาก็อยากที่จะได้รับแบบอรรถรสของการเล่นเกมแบบอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปสปอยก็เหมือนสปอยหนังอ่ะทุกคนก็โกรธใช่ไหมบางทีเขาเล่นเกมพัซเซิลอยู่แล้วเขาแบบว่าอุ๊ยตรงนี้ไปไม่ถูกทำไงดีถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขอร้องให้แบบว่าช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าตรงนี้แบบทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็ไม่ควรจะไปแบบว่าไปให้คำแนะนำเขาโดยที่เขาที่แบบว่าเขาไม่ได้ขอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยแบบช่วยหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถให้คำแนะนำได้เต็มที่เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าใจภาษาของเขาเข้าใจภาษาอังกฤษเราก็ไม่ควรจะไปคอมเมนต์เรื่องอื่นที่วีทูบเบอร์คนนั้นเขาไม่ได้พูดถึงอะค่ะแบบว่าเขาพูดเรื่อง A อยู่เราไปพูดเรื่อง B อะไรเงี้ยนอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วนะคะก็มันดูออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีทูบเบอร์คนนั้นอาจจะไม่สนใจเราด้วยเพราะว่าเขาพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปพูดเรื่องอื่นเขาก็จะงงเขาก็จะไม่อ่านไม่สนใจคอมเมนต์ของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยก็คือว่าห้ามสแปมนะคะการสแปมเนี่ยจะเป็นการดันแชทคนอื่นขึ้นไปนะคะแบบว่าแบบพิมพ์แบบข้อความซ้ำๆอะไรเงี้ยนอกจากว่าวีทูบเบอร์คนนั้นเขาจะไม่สนใจเราเพราะว่าเราพิมพ์คำซ้ำๆอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนบล็อกอาจจะโดนแบบสแปมโดนแบนได้นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่แย่แน่ๆเลยนะคะแบบเราอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์เขานะนอกจากการสแปมแล้วนะคะสิ่งที่แบบไม่ควรทำเลยก็คือการที่เราเนี่ยไปรีเควสอะไรแปลกๆอย่างเช่นแบบเรียกชื่อผมหน่อยหรือว่าทำอะไรสักอย่างที่มันแบบแย่ๆอะไรเงี้ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติวีทูบเบอร์คนนั้นมากๆเลยนะคะอย่าทำนะทุกคนเรื่องต่อมานะคะก็คือในสตรีมแชทเองก็คือเวลาวีทูบเบอร์เขาไลฟ์เนี่ยเขาก็จะมีสตรีมแชทซึ่งบอกว่าเขาจะเปิดโอกาสให้คนดูเนี่ยเข้ามาแชทพูดคุยกับวีทูบเบอร์ได้ใช่ไหมคือเราไม่ควรจะไปพูดคุยกับคนดูคนอื่นนะคะเพราะว่าสตรีมแชทอ่ะมันแบบมันเป็นแชทที่เราไปแชทคุยกับวีทูบเบอร์ที่เป็น
ที่เป็นไลฟ์เวอร์ที่เป็นคนไลฟ์อยู่ตอนนั้นนะคะก็แบบว่าไม่ควรจะไปคุยกับคนดูคนอื่นมันเป็นการที่แบบว่าไม่ให้เกียรติตัววีทูเบอร์ด้วยนะคะคือบางวัฒนธรรมเนี่ยเขาจริงจังกันมากนะคะแม้แต่แบบว่าก่อนเริ่มไลฟ์อะไรเงี้ยไปคุยก็ไม่ได้นะคะถือว่าไม่ดีมากๆเลยและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าวีทูเบอร์ที่เป็นเจ้าของไลฟ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนพูดถึงวีทูเบอร์คนอื่นขึ้นมาก่อนเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปพูดถึงวีทูเบอร์คนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในสตรีมแชทเนี่ยค่ะมีคนที่แบบว่าทำตัวแย่ๆหรือว่าไปสแปมไปพิมพ์แชทที่หยาบคายหรือว่าแบบทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปทะเลาะด้วยนะคะให้แบบรีพอร์ตแล้วก็บล็อกทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าการที่เราแบบมาพิมพ์แบบอย่าไปทำแบบนั้นไปทะเลาะกับเขาด้วยเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าดันแชทหรือว่าไปทำให้แชทเนี่ยวุ่นวายกว่าเดิมนะคะซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดกันในฐานะของวีทูเบอร์ที่เป็นคนไลฟ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนดูเขามาทะเลาะกันในไลฟ์ตัวเองอะไรเงี้ยมันก็คงจะทำให้แบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยเป็นในชาก็รู้สึกแย่ถ้าเกิดว่าคนดูมาแบบทะเลาะกันเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากสื่อสารกับวีทูเบอร์คนนั้นมากๆจริงๆแต่ว่าเราไม่เข้าใจภาษาของเขาเลยทำไงดีเราสามารถสื่อสารกับเขานะคะด้วยคำง่ายๆที่แบบว่าแบบง่ายจริงอะเข้าใจกันทั่วโลกแน่นอนนะคะอย่างเช่นแบบน่ารักแบบ cute you're so cute แบบน่ารักจังเลยหรือว่า cool แบบเท่มากหรือว่า nice ดีมากเลยหรือว่าแบบว่าถ้าเขาสวยก็แบบ beautiful สวยมากถ้าเขาเล่นเกมเก่งก็แบบ good job อะไรอย่างนี้นะคะเป็นคำชมง่ายๆที่ทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นวีทูเบอร์ชาวญี่ปุ่นนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าคุสะได้คุสะเนี่ยเป็นคำแสดงนะคะแปลว่าหัวเราะฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เป็นคันจิไม่ได้เราก็พิมพ์เป็นโรมันจินะคะพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็น KUSA แทนก็ได้แบบคุสะหรือว่าแบบอาริงาโตะขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถพิมพ์ได้เช่นกันหรือว่าเวลาเขาเล่นเกมถ้าเขาชนะแล้วก็แบบชมเขาด้วยคำแบบ nice ง่ายๆเลยมันง่ายมากทุกคนแบบ GG well play good game well play ถ้าเกิดว่าเขาเล่นแพ้ก็แบบ it's okay don't mind อะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกเลยว่าการที่เราแบบไปเป็นคนดูของ VTuber นะคะไปเป็นคนดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้อ่านแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนได้ครบหรือเขาจะพลาดของเราไปอันนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่าอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าในสตรีมแชทอะไรเงี้ยก็จะมีคนคุยกันเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วการที่เขาจะพลาดคอมเมนต์ของเราหรือว่าแชทของเราเนี่ยก็ไม่แปลกนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่าไปสแปมนะคะทุกคนหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้เขาแบบสนใจแบบจริงๆเลยเราต้องเป็นสายเปย์ค่ะทุกคนเราสามารถสนับสนุนเขาได้นะคะผ่านทางซูเปอร์แชทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสตรีมแลบหรือว่าเป็นช่องทางการโดเนทรูปแบบอื่นๆนะคะได้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาอ่านแน่นอนเพราะว่าเขาจะขอบคุณเนาะแบบว่าขอขอบคุณคุณตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดที่โดเนทมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อความอะไรที่จะฝากถึงเขาตอนที่เราโดเนทเนี่ยก็ควรจะเป็นข้อความที่ไม่หยาบคายเป็นข้อความที่สุภาพแล้วก็น่ารักด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือการปฏิบัติตัวอย่างง่ายๆนะคะในไลฟ์ของ VTuber ชาวต่างชาตินั่นเองทุกคนอาจจะสงสัยกันแล้วนะคะว่าแบบว่าใครกันใครคือ VTuber จาก HoloLive ที่ไอชาเนี่ยจะไปคอลแลบด้วยคนนั้นนะคะก็คืออายุนดาริสุนะคะจาก HoloLive ID นั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าริสุจังนะคะจะมาเป็นแขกรับเชิญในไลฟ์ของไอชานั่นเองนะคะทุกคนส่วนตัวแล้วไอชาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความรักแล้วก็สนับสนุนรวมทั้งต้อนรับริสุจังนะคะอยากอบอุ่นด้วยนะคะเพราะว่าเขาน่ารักมากแล้วไอชาชอบเขามากไอชาแคร์เขามากแล้วถ้าเกิดว่ามีใครทำให้ริสุจังเสียใจเนี่ยไอชาก็จะเสียใจไปด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้อนรับริสุจังอย่างอบอุ่นเนี่ยค่ะไอชาก็จะรู้สึกแบบขอบคุณมากเลยนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามนะคะไอชากับริสุจังด้วยนะคะว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะมาทำอะไรกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย